สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับครับผมนายธนิศรนิรันดรครับธนิศรนิรันดรกำลังถือต้นไม้อยู่ไอ้ตรงนี้คือยังไงที่ของคุณธนิศรเหรอครับครับอันนี้เป็นที่ที่พ่อให้ตั้งแต่ดั้งเดิมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วอีกท่านนะครับคุณอะไรครับครับผมศิวกรนิรันดรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอมทำไมนำคุณเดียวกันครับนำคุณเหมือนกันพี่ชายผมครับพี่ชายอ๋อนี่คือพี่ชายครับพี่ชายกับน้องชายวันนี้จูงมือกันมาปลูกต้นไม้นะครับนี่ครับสนับสนุนให้พี่ชายได้ปลูกต้นไม้ที่มีค่าอ๋อครับคือเดิมทีเดียวมันที่ตรงนี้เป็นอะไรยังไงครับผืนนี้เป็นผืนที่ที่ทำนาครับเมื่อก่อนทำนาก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงครับพอน้ำท่วมไม่ถึงก็หันมาปลูกพืชยืนปลูกกล้วยปลูกกล้วยมา2ปี2ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็ตัดขายไม่ค่อยได้ก็น้ำไม่ค่อยมีครับในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพราะมันมีความยุ่งยากไหลผ่านมาก็เลยหันมาปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นครับตอนนี้ใช้ระบบปลาปลาดูแลอยู่ครับผมครับคาดว่าดูแลสักประมาณปีหนึ่งนะครับครับพอฝนมาแล้วเราก็จะดีขึ้นพอไม้ยืนต้นนั้นถ้ามันทรงตัวได้เนี่ยครับนะครับมันก็จะไม่ต้องดูแลครับผมครับมาปลูกไม้ที่มันมีคุณค่าครับตรงนี้ตอนแรกที่มาคิดไม้ยืนต้นเนี่ยได้แรงบันดาลใจยังไงคือจริงๆแล้วทางอบต.ผมเป็นนายกนะครับอ๋อเป็นนายกอบต.ด้วยนายกอบต.เนี่ยอบต.เราชอบการปลูกต้นไม้จะมีนโยบายเรื่องการปลูกต้นไม้ตามทางสาธารณะริมคลองถนนสาธารณะต่างๆที่สาธารณะผมจะปลูกไว้เยอะนะครับครับผมมีพยุงมีปองทบกันมีครับผมมีไม้แดงผมปลูกไว้ตามที่ต่างๆเยอะแยะเลยทีนี้ผมเห็นว่า 5-6 ปีเนี่ยต้นไม้มันโตสวยมากเลยครับแล้วมันน่าจะมีมูลค่าได้มากครับผมก็เลยหันเข้ามาคุยในเรื่องของการปลูกในที่เอกชนโดยขายความคิดให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลเนี่ยปลูกไม้มีค่าเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรครับแทนที่เราจะทิ้งที่ดินที่ว่างเปล่าไว้เนี่ย5ปี10ปีมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแต่หญ้าขนมีความรกร้างมีต้นสะแกแต่ลองเอาไม้ที่มีค่าลงไปใส่นะครับ10ปีข้างหน้าผมคิดเล่นๆต้นนึง 2,000 บาทครับนะครับมี5ไร่เนี่ยมี750ต้นต้นละ 2,000 บาทมันก็มีมูลค่าจะมีเงินให้กับลูกหลานไว้ใช้ในอนาคตได้ดีกว่าทิ้งที่ไว้ให้ลูกหลานครับผมมีอย่างที่ลักษณะนี้ก็เลยหันมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในตำบลครับหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนไม่เห็นด้วยแต่คนที่เห็นด้วยก็เดินตามมาตอนนี้มีผู้เข้าร่วมความจำงที่ปลูกในโครงการนี้8รายครับผมครับ8รายรวมที่สาธารณะที่ผมจะปลูกอีก10ไร่รวมเป็นตอนนี้53ไร่แล้วที่ผมรวบรวมครับผู้คนที่จะร่วมปลูกอยู่ด้วยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะปลูกตามหัวไร่ไปนาขอต้นไม้ไป5ต้น10ต้นเพื่อปลูกไร่ไปนาเราก็หาต้นไม้ให้พยายามที่จะหาต้นไม้ให้ไปปลูกอย่างน้อยเนี่ยในตำบลเราก็จะมีพื้นที่สีเขียวครับนะครับเป็นตัวยั่งยืนเลยง่ายๆนะครับอนาคตเนี่ยถ้าเรามีไม้เฟอร์นิเจอร์เยอะๆเนี่ยเราอาจจะมีอาชีพขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งนะอาชีพของวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปไม้ที่มีค่าเนี่ยในชุมชนได้ครับอันนี้เป็นอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนี่สิ่งที่คาดหวังในอนาคตสรุปว่าตอนแรกก็เริ่มจุดจากจุดเล็กๆก่อนตอนนี้เราสามารถมีเพื่อนๆในชุมชนมาปลูกกันเยอะพอสมควรแล้วเห็นมีการจัดงานขึ้นมาในวันนี้ที่มาของงานวันนี้คืออะไรยังไงครับเขาเรียกงานวันนี้ว่ายังไงครับเป็นโครงการปลูกป่าแบบยั่งยืนนะครับปลูกป่าแบบยั่งยืนได้รับการประสานงานจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับทางธนาคารต้นไม้กับตัวผมเองนั้นเรื่องของการขอต้นไม้ก็พาวเวอร์ยังไม่เยอะเท่าที่ควรครับก็ไปพึ่งทางคุณพี่พยาวแสงประภัยนะครับซึ่งเป็นประธานต้นไม้ระดับภาคกลางแล้วก็ทางทกส.เราก็ได้จับมือกันไปตามส่วนประจำกล้าไม้ต่างๆนะครับเพื่อไปขอกล้าไม้มาให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกอ๋อคือเราเริ่มจากจุดเล็กๆจากจิตใจเราที่เราชอบแล้วมาขยายแนวคิดสู่พี่น้องในชุมชนแล้วก็ขอความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาของวันนี้ใช่ครับก็เรียกว่าโครงการปลูกนี่ครับชื่อโครงการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับให้พี่น้องที่ได้ดูอยู่นะครับโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเจ้าของแปลงคือคุณธนิศรนิรันดรเนื้อที่5ไร่72ตารางวาพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่ครับเดี๋ยวจะพาทั้ง2ท่านช่วยพาผมไปดูการปลูกต้นไม้หน่อยครับที่แปลงหน่อยไปเลยครับเจอเลยครับครับผมนี่คือแปลงครับปลูกเมื่อไหร่เมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับครับ
วันนี้มีใครมาเป็นประธานปลูกครับวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับท่านเรวัตประสงค์นะครับมาเป็นประธานในการปลูกครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับครับทกสแล้วก็ทางผู้ในการส่งเสริมการปลูกป่านะครับครับผมเขต5สระบุรีนะครับก็ได้มาร่วมด้วยได้มาร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าคึกคักทีเดียวนะวันนี้ครับก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับนี่ปลูกเมื่อกี้หมดเลยเหรอครับที่เห็นเนี่ยมีปลูกเมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยครับอ๋อเมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยครับผมฮะอะไรครับต้นที่เห็นปลูกโดยส่วนใหญ่คือต้นอะไรครับต้นนี้เป็นมะค่าโมงนะครับมะค่าโมงคือต้นไหนต้นนี้เหรอครับนี่ครับคือมะค่าโมงซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ต้องปลูกนะฮะตัดจากธรรมชาติไม่ได้แล้วต้นนี้พยอมครับต้นพยอมเป็นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงเลยครับต้นพยอมนี่ใครอยู่พัทลุงครับมาปลูกที่อ่างทองด้วยนะนี่คือพยอมใช่ไหมครับครับพยอมครับโอเคต้นนั้นเป็นปลาดู่แดงปลาดู่แดงปลาดู่แดงเจ้าของแปลงเดินตรงนี้เลยครับพี่กับน้องครับพี่กับน้องมีจิตใจรักต้นไม้นี่คือปลาดู่แดงครับเห็นไหมครับนี่ต้นสวยมากปลาดู่แดงเป็นจริงๆในธรรมชาติจะหายากใช่ไหมครับหายากมากครับอันนี้เป็นไม้นอกครับสวยมากครับให้คุณผู้ชมดูต้นก่อนนี่คือต้นปลาดู่แดงต้นหนึ่งตรงนี้เป็นไม้แดงเป็นไม้แดงขอเสียงนิดนึงครับนายกอบต.อันนี้เป็นไม้แดงครับไม้แดงนะเป็นไม้แดงครับนี่คือไม้แดงครับเพิ่งปลูกนะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้ยางไม้ยางต้นยางยางนาใช่ไหมครับยางนาครับเดี๋ยวที่ในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านมีดำริให้ปลูกต้นยางนาครับนี่ต้นประดู่ป่ะเนี่ยนี่ครับยางนาต้นไหนครับอ๋อต้นนี้เหรอครับอ๋อนี่คือจะปลูกโชว์ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับไอ้นี่คือต้นยางนาแหละครับผู้ที่ทำการปลูกก็คือเจ้าของแปลงครับขอย้ำชื่ออีกทีครับธนิศรธนิศรนิรันดรผมจำได้นามสกุลครับชัดเจนเลยท่านนิสสอนนิรันดรแล้วก็ท่านนายกอบต.ครับกำลังปลูกคือน้องชายขอชื่ออีกครั้งครับครับผมศิวกรนิรันดรครับคุณศิวกรนิรันดรกำลังปลูกต้นอะไรครับปลูกต้นยางนาครับต้นยางนาครับปลูกลงที่ตรงนี้ตำบลหมู่ที่เท่าไหร่ครับเลขที่ตำบลจำปาลอหมู่ที่7ตำบลจำปาลอหมู่ที่7ครับครับเป็นที่5ไร่ปลูกเสร็จแล้วเหรอครับกดหลุมคือไม่ยากง่ายๆดินที่เห็นนี่คือไถพรวนแล้วเหรอครับไถพรวนแล้วครับอ๋อไถพรวนแล้วก็ดินร่วนซุยทีเดียวครับแล้วก็แค่นี้ก็คือรดน้ำแล้วก็จบแล้วก็มีไม้ไว้สำหรับปักครับเดี๋ยวก็เชือกผูกให้เรียบร้อยครับไม้ผูกเชือกผูกอย่างนี้ครับนี่ครับอ๋อเยี่ยมเลยครับให้มันแข็งแรงหน่อยนะระหว่างต้นเล็กครับผมในพื้นที่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับครับก็จะมีประมาณ750ต้น750ต้น5ไร่นะฮะครับ5ไร่ระยะห่างต่อต้นเท่าไหร่ครับครับผม3เมตร3เมตรคูณ3เมตรครับ3เมตรคูณ3เมตรครับตรงระยะห่างว่าห่างเท่าไหร่เนี่ยเราได้องค์ความรู้จากไหนครับจริงๆแล้วป่าไม้เขาสนับสนุนให้ปลูก4 2 คูณ4 2 คูณ4แล้วก็2คูณ4เนี่ยมันมองดูแล้วประมาณ9ตารางเมตรครับนะครับพื้นที่ผม2คูณ4ผมว่าพื้นที่ผมตะวันมันไม่จำเป็นต้องปลูก2คูณ4เพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันส่องลงมาครับส่องลงมาทั่วต้นนะครับครับก็เลยใช้วิธีปลูกเปลี่ยนใหม่เป็น3คูณ3ก็9ตารางเมตรนะครับแล้วการปลูกเนี่ยผมสลับกันระหว่างต้นไม้ใบใหญ่กับใบเล็กโอ้ทำไมครับเพื่อให้ใบใหญ่ใบเล็กลงครับเพื่อให้แสงลงโคนต้นได้ครับผมที่จะเติบโตพร้อมๆกันโอ้นี่หลักการเทคนิคเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะโอ้ปลูกสลับกันระหว่างไม้ใบเล็กกับใบใหญ่นะครับผมให้แสงลงโคนต้นได้ครับโอ้ยเยี่ยมเลยครับแล้วระบบน้ำเลยครับต้นเล็กๆนี้ทำยังไงต่อไปครับระบบน้ำตอนนี้นะครับน้ำไม่มีชลประทานผ่านก็ใช้น้ำประปาน้ำประปาน้ำประปารถน้ำประปาใส่ถังนะครับน้ำใส่ถังแล้วก็สายยางลากครับรถทุกวันรถทุกวันเลยครับรถทุกวันตอนนี้กลัวมันจะตายต้องรถทุกวันโน่นๆไกลๆโน้นคือน้ำในถังนะฮะคุณผู้ชมมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพยายามดูให้ดูใกล้ๆเห็นไหมมีถังเขียวๆวางอยู่นั่นคือใส่น้ำประปาใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อครับผมเป็นความพยายามของเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่มีความพยายามที่จะปลูกไม่เอาตรงนี้มาเป็นอุปสรรคในการทำงานอ๋อครับนี่สำคัญมากเลยครับอ่ะ
ถามคุณพันธิสอนเดี๋ยวนิรันดรใช่ไหมพันธิสอนในฐานะเจ้าของแปลงด้วยนะครับตรงนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเห็นการเติบโตของต้นไม้ตรงนี้ยังไงบ้างครับมีความคาดหวังยังไงครับอนาคตก็อนาคตก็เพื่ออะไรยังไงบ้างครับคาดหวังเพื่อต้นไม้พวกนี้ฮะครับต่อไปนี้จะมีประโยชน์ครับครับผมจะมีประโยชน์แล้วก็อนาคตต่อไปก็จะเป็นไม้เป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ครับและเป็นไม้ที่ยืนต้นเป็นไม้แข็งแรงเราสามารถเอามาทำปลูกสิ่งก่อสร้างได้ครับครับถึงแม้ว่าระยะเวลาการปลูกจะนานหน่อยครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วกับการปลูกต้นไม้แล้วระหว่างที่ต้นไม้ยังเล็กยังไม่โตเราจะปลูกแซมอะไรที่เรียกว่าขายก่อนอะไรไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเป็นพวกพืชผักอย่างพืชผักอย่างอื่นครับตั้งใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อจะดูแลกับต้นไม้อันนี้ด้วยครับผมฮะนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าของแปลงพื้นที่ตรงนี้แล้วในฐานะนายกอบต.ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆเนี่ยอยากจะเชิญชวนหรือมีข้อคิดเห็นอะไรฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องบ้างไหมครับในเรื่องการปลูกต้นไม้ครับครับก็จะบอกว่าจริงๆผมสองคนพี่น้องเนี่ยผมก็มีงานการเกษตรส่วนตัวผมอยู่แล้วนะครับผมปลูกอินทผลัมจำนวนมากนะครับผมมีส่วนอินทผลัมของจังหวัดระยองที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็การดูแลผมตรงนู้นก็ค่อนข้างเยอะครับนะครับแต่พื้นที่ตรงเนี้ยของพี่ชายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทิ้งเสียหายไม่ได้ทำอะไรผมเองเนี่ยผมพยายามขายความคิดกับพี่น้องประชาชนในตำบลว่าที่ตรงนั้นเป็นป่าทำไมไม่ปลูกไม้มีค่านะครับพยายามขายความคิดชาวบ้านยังลังเลอยู่ผมก็เลยคุยกับพี่ชายบอกพี่เอาแปลงนี้เลยครับเป็นแปลงตัวอย่างพี่เอาแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างให้ดูเลยเดี๋ยวผมช่วยสนับสนุนเต็มที่คือให้ชาวบ้านได้เห็นเลยครับชาวบ้านได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยเกิดขึ้นครับผมพอพี่เห็นด้วยผมก็ช่วยทุกอย่างการขอพันไม้การมาปลูกเอาคนมาช่วยปลูกทุกอย่างนะครับมาดูแลเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนชาวบ้านเห็นผมเอาจริงพี่ผมเอาจริงชาวบ้านเริ่มตามแล้วครับตอนนี้เริ่มมีมาแล้วเริ่มเอาโฉนดมาให้ฉันมีโฉนดเท่านี้ฉันปลูกได้ไหมฉันจะปลูกอะไรไปนาได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ที่สำคัญอยู่ที่การขอกล้าไม้แหละครับครับผมเราพยายามไปประสานไปยังที่ต่างๆกับศูนย์ประชามกล้าไม้เนี่ยแต่ตอนนี้กล้าไม้เลยยังไม่พอวันนี้กล้าไม้นี่มาจากกรมป่าไม้ใช่ไหมครับมาขอไม่ได้3ส่วนนะครับมีที่ไหนบ้างมาศูนย์ประชามกล้าไม้ของจังหวัดทองครับที่2ก็คือศูนย์ประชามกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้คือป่าไม้ใช่ไหมสังกัดป่าไม้ศูนย์ประชามกล้าไม้ครับครับผมส่วนที่3ก็สถานีประชามกล้าไม้หมวกเหล็กสระบุรีนะครับขอมาได้3ส่วนนะครับ3ส่วนนี้ประมาณ 3,000 กว่าต้นนะครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าผมทำโครงการได้ 9,999 ต้นโอ้ครับครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับสุดยอดจริงๆต้องขอชื่นชมนะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นหน่อยครับตรงที่ผู้ว่าปลูกใช่เมื่อกี้ครับปิดท้ายรายการให้เกียรตินะครับผู้ว่าให้เกียรติมาปลูกผู้ว่านี่เขามีการกล่าวพูดอะไรบ้างครับเมื่อเช้าที่เป็นแรงทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจครับผู้ว่าท่านรักต้นไม้นะครับรักต้นไม้ท่านรักต้นไม้ที่พอมาปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยท่านดีใจนะครับท่านก็มีวาดในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ท่านบอกว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้ราคาสักบาทอายุ20ปีราคาอาจจะเป็นหมื่นนะครับถ้าเราปลูกกันเยอะๆต้นนี้ถ้าเราปลูกกันเยอะๆเนี่ยครับคิดดูว่ามูลค่าที่เราทิ้งไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็ให้ข้อคิดนะครับว่าครับควรจะปลูกต้นไม้กันที่ไม้ยืนต้นเนี่ยไม้มีค่าเนี่ยควรปลูกกันอ๋อนี่ผู้ว่าท่านบอกเลยเมื่อกี้มาปลูกที่เห็นโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองครับผมโอเคเดี๋ยวผมดูต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าปลูกนิดนึงนี่คือต้นนี้ครับเมื่อกี้นะฮะต้นอะไรครับยางนาครับต้นยางนาครับอันนี้คือท่านผู้ว่าปลูกเมื่อสักครู่เองครับนะฮะปลูกร่วมกันกับชาวบ้านนะฮะครับเห็นไหมฮะให้ดูละเอียดเลยนี่คือป้ายต้นยางนาอ๋อตรงนี้เองครับก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนนะฮะก็เห็นอบต.จำปาลอนะครับแล้วไทยระยองนี่เป็นบริษัทอะไรครับเป็นบริษัทที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นเขาทำส่งเสริมต้นไม้เหรอครับไม่ใช่เขาทำเส้นใยสังเคราะห์นะครับเขาก็มีผลกระทบกับพื้นที่เราเขาอยากจะให้พื้นที่เรามีพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวครับอ๋อทำเส้นใยสังเคราะห์เหรอครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งคือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะฮะซึ่งเป็นธนาคารเพื่อประชาชนเพื่อเกษตรกรอยู่แล้วซึ่งมีโครงการธนาคารต้นไม้เห็นไหมครับเนี่ยโลโก้เป็นแบบนี้เอาละครับต้องขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับมีเบอร์โทรมีอะไรจะต่อถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรจังหวัดอื่นสนใจอยากจะปลูกอยากจะเป็นมาศึกษาดูงานครับมีเบอร์ไหมมีครับ082ครับ916ครับผม4251ครับผมครับผมนายกแดงจำปาหล่อนะครับนายกแดงครับจำปาหล่อขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันสวัสดีครับผมเอาละครับเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงครับนี่คือถังที่ใส่น้ำนี่นะฮะใส่น้ำตรงนี้ครับนี่ครับต้นไม้เห็นไหมครับตอนนี้ยังใช้สายยางอยู่นี่ครับทั้งหมด5ไร่ด้วยกันเป็นแบบนี้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับวันนี้มาโดยการสนับสนุนของธ.ก.ส.แล้วครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะฮะขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ